ับเบรกที่3นะครับมีหลายๆท่านทักทายมานะฮะคุณพัชรีบุญก่อสร้างนะครับทักทายมาคุณเน่นะครับทักทายมาแล้วนะครับที่ Facebook นะครับใครที่อยากจะให้กูรูของเราเช็คดวงให้ก็สามารถส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาปีนักษัตริย์ที่เกิดเนาะของคำถามเช็คเรื่องบ้านก็ได้ครับก็คือส่งแปลนบ้านมาก็ได้ให้ท่านอาจารย์กวีก็เลขที่ก็ได้บ้านเลขที่ก็ได้นะครับทีนี้วิธีการวิเคราะห์ต้องดูแบบตัวบริษัทที่ทำหมู่บ้านโอ้นี่สำคัญมากเลยขอบคุณมากที่ถามครับคือเจ้าของโครงการเนี่ยเราควรจะสืบซะก่อนว่าเจ้าของโครงการเนี่ยน่าเชื่อถือไหมบางทีมันมีประวัตินะโครงการถูกฟ้องก็มีนะโครงการถูกฟ้องบ่อยๆลงข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ควรจะเอาคือไม่ได้บอกว่าโครงการใหญ่ๆดีนะแต่ว่าโครงการใหญ่ๆเขาก็มีชื่อเสียงเนาะแล้วเขาก็ทำดีด้วยนะฮะยังไงก็ต้องดูสืบดูให้ดีครับผมครับสายสดครับคุณบุญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับจะดูบ้านนะครับเชิญครับ93/25เป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านทาวน์เฮาส์ครับเป็นตึกแถว3ชั้นครับตึกแถว3ชั้นพี่บุญชัยนะครับเจ้าของบ้านเกิดปีอะไรครับอ๋อของผมเองเกิดวันที่1มันเกิดปีนักษัตร์คุณบุญชัยเกิดปีนักษัตร์อะไรครับอ๋อปีจอครับปีจอเกิดปีจอธาตุดินครับผมศุกร์ธาตุดินธาตุดินถ้าดิน9325ถ้าพูดตามหลักของตัวเลขนะเลขศาสตร์ก็25ก็เป็นคู่ธาตุดินนะครับ53ก็เป็นคู่สมพลมีเลข9เป็นตัวสร้างพลังนะครับเจ้าของบ้านคือคุณบุญชัยนะฮะผมให้พี่สาวอยู่พี่สาวอยู่นะครับครับมีเลข9อยู่ข้างหน้ามีเลข5อยู่ข้างหลังครับก็หมายความว่ามีทั้งเทพและมีทั้งพระคุ้มครองโอ้นะครับเรียกว่าพระคุ้มครองเทพรักษานะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ถือว่าเลขที่ดีครับ25นี่เป็นคู่ธาตุดินคนในบ้านจะเป็นบุคคลที่ใจเย็นนะฮะแล้วก็ชอบทำบุญทำทานอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีเลขของความขยันนะ93ทับใช่ไหมฮะทับ25ครับอาจารย์ใช่ครับบ้านหลังนี้มีคำว่าทับใช่ไหมเพราะฉะนั้น93เนี่ยมันเป็นจิตวิทยากลุ่มมันเป็นของหมู่บ้านเป็นของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของเราแต่ตัวจริงของเราเนี่ยคือ25ครับครับผมนะเพราะฉะนั้น93เนี่ยถ้าพูดตามหลักของทัพนะฮะ9ก็คือพ่อบ้าน3ก็คือแม่บ้านนะครับส่วน2นี่คือลูกและผู้อาศัยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นด้วยเลข9ผู้ชายที่เป็นประมุขของบ้านจะต้องธรรมะธรรมโมหน่อยจะดีส่วนเลข3เนี่ยเป็นเลขของแม่บ้านนะครับก็ขยันหน่อยก็จะดีนะครับส่วนลูกบ้านเนี่ยเป็นเลข2ถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็สุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานอะไรทำนองนี้มีเลข5อยู่หลังบ้านหมายถึงว่ามีพระคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้อยู่ไปนานๆก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับอยู่จนถึงเป็นเท่าแก่ได้เลยในจำนองนี้นะครับครับผมแล้วอยากถามว่าเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราจะเป็นเทพองค์ไหนพอทราบได้ไหมอันนี้มันเลข9เนี่ยส่วนมากจะเป็นเทพชั้นสูงนะครับเป็นเทพชั้นสูงเทพที่เกี่ยวกับพวกพระตรีมุตินะหรือว่าทั้งเทพพระศิวะพระนารายณ์อะไรพระพรหมอะไรจำนองนี้นะครับไม่ใช่เทพจีนใช่ไหมครับเป็นเทพทางอินเดียถ้าเป็นทางจีนก็ขึ้นอยู่กับติจูเอะแหละครับหมายความว่าถ้าคุณบุญชัยตั้งติจูเอี้ยเนี่ยตรงกับประตูเนี่ยเทพท่านก็มารักษาเราเลยนะครับอันนี้อยู่ตำแหน่งต้องดูติจูเอี้ยด้วยนะครับอ๋อของผมบ้านเลขที่93/60อันนี้คือผมอยู่เองแล้วเป็นของผมเองเนี่ยผมตั้งติจูเอี้ยเนี่ยอยู่ติดกับบันไดแล้วมองข้างหน้านี่หันออกหน้าบ้านประตูเปิดออกนะฮะแล้วเวลาตั้งเนี่ยทำพิธีหรือเปล่าครับอ๋อตั้งนี่คืออาเขาเป็นคนบอกคือทำเหมือนคนสมัยเก่าอ่ะเอาละฮะคือก็ดูวันแล้วก็ว่าเอว่าจับจิ้มว่ายกาแล้วตีจูเอี้ยนี่เป็นหินอ่อนหรือว่าเป็นสารไม้แดงอ๋อไอฐานของตีจูเอี้ยเนี่ยเป็นหินขัดเราเป็นหินใช่ไหมฮะเป็นหินขัดสีส้มแล้วก็ผมจะตั้งตีจูเอี้ยเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็มาตั้งไว้ข้างบนเป็นไม้หรือเป็นอะไรครับตีเป็นไม้ครับเป็นไม้ที่ทาสีแดงใช่ไหมครับใช่ทาสีแดงคุณบุญชัยมีฐานะดีๆวันหลังขออภัยนะฮะทำเป็นหินอ่อนดีกว่านะครับเพราะว่าติจูเอี้ยเนี่ยท่านจะเป็นธาตุดินนะฮะแต่นี่ตัวไม้เนี่ยจะเป็นตัวไม้ใช่ไหมฮะไม้ทำลายดิน
พราะฉะนั้นคนจีนก็ถึงได้แก้โดยเอาสีแดงเพราะว่าสีแดงนี่คือธาตุไฟไฟก่อเกิดดินใช่ไหมฮะความจริงแล้วถ้าจะให้เป๊ะๆจริงๆเนี่ยจีจูเอียเนี่ยเป็นวัสดุหินอ่อนจะดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมานะครับนี่เป็นแฟนประจำรายการเลยคุณบุญชัยมาเป็นคนแรกนะครับค่อนข้างจะถามเยอะก็ดีนะอาจารย์นะบางทีเราคุยเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆก็คุณบุญชัยแสดงว่าจีจูเอียนี่ก็มีความสัมพันธ์จีจูเอียนี่สำคัญแล้วแล้วแต่คนที่เกิดแต่ละธาตุด้วยไหมหรือว่ายังไงมันอย่างนี้คือเราต้องพูดถึงหลักวิชาตีจูเอียท่านเป็นธาตุดินท่านเป็นธาตุดินใช่ไหมถ้าเราเป็นสารตีจูเนี่ยถ้าเป็นสารไม้ทำลายดินนะฮะสังเกตดูต้นไทรที่ขึ้นกำแพงกำแพงก็จะแตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตีจูเอียท่านก็ไม่ค่อยสงบไงเพราะท่านถูกทำลายโดยไม้ไงตัวสารใช่ไหมครับก็เลยคนจีนเขาก็เลยแก้โดยวิธีการสร้างสารติจูเอียเนี่ยเป็นสีแดงสีแดงนี่คือไฟนะไฟก่อเกิดดินเราเผาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นขี้เถ้าเป็นดินถูกไหมฮะติจูก็เลยมีพลังไงเห็นไหมฮะเลยอย่างเงี้ยแต่นี้คนจีนเนี่ยเขาก็แบ่งฐานะไงคนที่มีฐานะเนี่ยมักจะซื้อติจูหินอ่อนนะแต่นี้ถ้าเกิดคนไหนไม่ค่อยมีตังค์แล้วทำไงก็ต้องซื้อสารแบบราคาย่อมยาวเพราะฉะนั้นไอ้สีของสารติจูเอียเนี่ยมันก็เลยเป็นการตัวแก้ไงใช่ไหมครับโอเคก็มาแก้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลดีไหมบางทีตั้งไปแล้วเนี่ยไอ้น้ำชา5ถ้วยก็ไม่มีแห้งทูบ5ดอกก็ไม่มีถูกไหมฮะบางทีดอกไม้ไอ้แจกันดอกไม้ก็ไม่มีบางบ้านเขาวางฟักทองนะคุณฟักเงินฟักทองแล้วก็อะไรต่ออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ความร่ำรวยนะครับสายสดครับคุณรัฐครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับจะบ้านที่อยู่นี่สมุทรปราการค่ะลูกสาวเขาซื้อค่ะมันบ้านเลขที่351ค่ะข้างหน้า64แล้วก็ทับ351ค่ะ64ใช่ไหมครับทับ351จ้า64ทับ351นะฮะครับป๋าจ้าจ้า351นี่คือเลขตัวจริงของบ้านเรานะครับส่วน64นี่เป็นเลขของหมู่บ้านนะฮะมันไม่ใช่เลขของเราถูกไหมครับครับผมแต่เราก็ถือว่าหมู่บ้านนี้64นี่เราถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ำนะก็ดีฮะทำให้คนในบ้านใจเย็นหน้าตาดีด้วยเพราะว่าเลข6นี่คือสวยแล้วก็หล่อนะ4แต่ว่าแม่ซื้อเป็นบ้านเทาโฮมค่ะนะฮะใช่ครับบ้านเทาโฮมครับครับผมหมู่บ้านนี้จะดีครับและเลข3 51นี่เป็นเลขดีนะฮะ3ก็5นี่เราถือว่าเป็นเลขคู่สมพลนะฮะ51นี่เป็นคู่เศรษฐีค่ะนะอยู่แล้วแข็งแรง อยู่และร่ำรวยครับแสดงว่าดีนะป่ะดีฮะครับผมแล้วมันบ้านตรงข้ามอ่ะมันเป็นเสาไฟฟ้าแล้วมันตรงกับที่บ้านเลยนะคะเสาไฟฟ้าตรงกับที่บ้านอ๋อเสาไฟฟ้าตรงข้ามมันตรงกับบ้านฝั่งนู้นมันเป็นที่ตะวันอาทิตย์เหนือที่บ้านทิศใต้แล้วตอนนี้ก็เอาไฟมันตรงกับที่บ้านเลยก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะไปลงทุนซื้อกระจกว้าวมาสักอันนึงกระจกว้าวเนี่ยแล้วก็เอาแขวนให้ตรงแขวนที่บ้านเราให้ตรงกับเสาเสาอันนั้นก็จะกลับหัวทันทีก็จะหมดพลังไปก็จะหมดพลังไปแต่เราต้องยืนสังเกตนะว่าเสาเนี่ยมันปรากฏที่กระจกว้าวเราหรือเปล่าต้องให้ตรงเป๊ะเลยนะแล้วเขาเอากระจกนูนมาติดไว้ค่ะติดไว้ข้างบนน่ะบ้านโน้ตเหรอฮะหรือบ้านเราบ้านที่บ้านน่ะค่ะบ้านค่ะบ้านป้าเขาเอากระจกนูนไปติดไว้ข้างบนเนี่ยติดไว้เองค่ะมันอ๋อจริงๆต้องติดกระจกว้าวกระจกนูนกระจกแล้วตอนนี้ก็เลยที่บ้านเลยติดเสากระจกนูนไว้ได้ไหมคะกระจกนูนไม่ได้ผลฮะต้องว้าวครับต้องกระจกว้าวนะต้องใช้กระจกว้าวแก้เสาไฟเพราะว่าเสาไฟนี่เปรียบเสมือนอุปสรรคนะฮะซึ่งอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็เป็นทูบดอกเดียวลักษณะนี้ไม่เป็นมงคลนะฮะเปลี่ยนจากว้าวเป็นนูนนะครับจากนูนเป็นว้าวจากนูนเป็นว้าวจากนูนเป็นว้าวครับนะฮะแต่มันบ้านเขาอยู่เสามันอยู่บ้านฝั่งทางนู้นนะคะแต่มันมาตรงบ้านนี่มันถูกต้องครับก็ถูกต้องฮะคุณรัฐคุณจะต้องใช้กระจกว้าวเนี่ยแขวนที่บ้านเราให้ตรงกับเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะครับเพื่อให้เสาไฟฟ้านี่เขากลับหัวลงเขาจะได้หมดพลังชัดเจนนะครับ
ในบอกแล้วมันเป็นติดหรือเป็นแฝนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เขาซื้อไม่กี่บาทเองนะก็เขาบอกราคาก็คือเท่าไหร่ไม่กี่บาทก็ราคามันก็สูสีกับกระจกนูนที่ซื้อมาหลักร้อยครับหลักร้อยไม่กี่ตังค์หรอกครับทำไมไปซื้อมาหลักแสนเลยล่ะครับโอ้ตกใจเลยนะเนี่ยโอ้หลักร้อยครับหลักร้อยนะไม่ได้แพงเลยทราบแต่ว่าเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะฝากเขาซื้อเพราะว่าที่พูดเนี่ยตาไม่ดีผ่าสมองมาแล้วตาบอดค่ะตาเหลือครึ่งเดียวค่ะน้อยต้องฝากเขายังไงลองคุณรัตน์ลองไปซื้อกระจกว้าวมานะลองแก้ดูครับนะครับลองดูนะครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับลูกเขาอยู่แล้วดีใช่ไหมคะดีครับดีครับบ้านนี้อยู่แล้วสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยครับครับผมอันนี้ปลูกต้นไม้ได้ไหมคะซื้อต้นแก้ต้นอะไรมาได้ครับได้ครับต้นเล็กๆได้ครับไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับคุณแม่ก็เป็นห่วงไงลูกสาวอยู่แล้วดีแล้วแหละก็เป็นห่วงลูกสาวดีแต่ว่าไอ้สาวไฟฟ้านี่นะที่คุณรัตน์ก็บอกสายตาไม่ดีเนี่ยมีส่วนนะเพราะว่าสาวไฟฟ้านี่เป็นธาตุไฟไงธาตุไฟดวงตานี่ก็ธาตุไฟมันก็เรียกว่าไฟกับไฟปะทะกันไงนะก็อันนี้นะต้องแก้ด้วยกระจกว้าวนะครับมันชัดเจนดีนะฮะเพราะใครที่สนใจนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาท่านอาจารย์กวิศส่วนตัวนะครับหรือว่าเชิญไปดูเรื่องราวของที่ดินเนี่ยเนาะในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าไปดูฮวงจุ้ยต่างๆนะครับ0819296598เอ้ย6596นั่นเองนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับอ่ะบทสรุปเรื่องราวต่างๆของวันนี้ที่เราคุยกันครับก็คือว่าบ้านเนี่ยมันเหมือนวิมานของเราเราอยู่แล้วเราต้องอยู่ชั่วชีวิตเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนเราก็แก้ไขไปแต่ 80% เนี่ยคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีๆสำหรับบ้านอยู่อาศัยของเรานะครับครับทีนี้ก็ค่อยมาดูว่าได้บ้านแล้วค่อยมาดูดีเทลข้างในใช่ไหมดูดีเทลข้างในว่าอะไรทางขึ้นบันไดซ้ายขวาการจราจรในบ้านดีไหมระบบน้ำระบบอะไรจะดีไหมในบ้านก็ค่อยมาดูอีกทีว่าในบ้านจะต้องเป็นยังไงห้องนอนคนที่ไหนห้องครัวที่ดีคุณจะอยู่ตรงไหนตั้งเตาไฟยังไงถึงจะเฮงอะไรเงี้ยครับผมชัดเจนครับเดี๋ยวในอาทิตย์ต่อไปก็จะมาลงดีเทลต่างๆในตัวส่วนตัวของในบ้านนับนอนทิศไหนประธานควรนอนห้องอะไรนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆกับท่านอาจารย์กวิศรอดเรืองนะครับบรมครูด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับป้าครับ